ครับผมมิสเตอร์ฮอเซียเที่ยวสะใจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับตรงด้านหน้าภูแก้วรีสอร์ทเดินออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายมานิดนึงครับตรงนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ้งครับก็มีเรียกเจ้าของผมสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินนะครับเป็น เส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งพอเป็นคนชื่อจะพึ่งไม่ใช่ใส่น้ำผึ้งนะแล้วก็นี่ครับราคาชื่อพึ่งราคาชื่อพึ่งเดี๋ยวจะหาก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ้งเป็นยังไงอยากไปลองหน่อยแล้วนี่ก็เป็นกากหมูเมื่อกี้ผมไปดูมาผมก็เลยขอเข้ามาครับน่ากินมากครับกากหมูผมก็เลยขอเข้ามาถ้วยหนึ่งนี่ก็คิดเงินมาแล้วก็มีคุณป้าคนนี้เขาเอาแกงบอนเพชรบูรณ์มาขายนะครับนี่ครับเพราะว่าเป็นแกงบอนแบบหวานหากินยากครับเป็นแกงโบราณจริงๆกินง่ายๆผมก็เลยซื้อ1 ถุงเอ๊ะนี่ใส่อะไรใส่ปลาแห้งใส่ปลาย่างซื้อมา1ถุงก็เลยพักก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนนะแล้วแม่ค้าก็เลยให้ซื้อข้าวมาด้วยถ้วยจานหนึ่งครับชิมครับแกงบอนเพชรบูรณ์ว่าจะอร่อยยังไงบ้างคนทำไม่เป็นนี่คันคอนะเนี่ยนะทำเป็นนะนี่คุณป้าคนที่ทำป้าชื่ออะไรนะครับเนี่ยทำเองเลยป่ะครับฉันชื่อลมค่ะชื่อลมคุณป้าลมคนทำเองทำเองอร่อยหอมปลาแห้งน่าดูอร่อยจริงครับแม่คิดถึงแกงอร่อยจริงๆครับแม่แกงบอนหวานใส่ปลาเค็มนี่สุดยอดนะครับยอดจริงครับอร่อยครับดื่มก๋วยเตี๋ยวเลยล่ะหนุ่มมันยังกินเป็นนะเนอะมันตื้อไปนะเนอะจริงจริงหนุ่มก็ไม่กินกันนะนะแกงโบราณอ่ะยังตื้อเนี่ยฮะมันมีเด็กคนไหนชอบกินนะอันนี้คือกากหมูคลุกน้ำปลาฟาร์มจริงก็ชอบมากเวลาสมัยก่อนไม่มีอะไรกินผมก็เอากากหมูนะมาคลุกน้ำปลาเข้าไปกินกับข้าวเปล่าๆร้อนบรรยากาศเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งจะบอกหลังจริงครับแม่ขายได้เงิน15 บาทฝั่งนู้นก็มีเคียร์มวยกันเวลามาเที่ยวนะครับผมก็ชอบกินอาหารแบบท้องถิ่นนะจริงๆแล้วในภูแก้วเขามีพวกสเต็กมีอะไรขายนะแต่เราก็แบบมาเข้าถึงชาวบ้านหน่อยเดินออกมากินข้างนอกช่วงรอพี่นาทีนะถูกใจผมเ
าคือผมไม่ได้ขนาดก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเราเดือดสองสามแค่เดียวมันจังน้ำมีก็ป่ะจอนขาประจำน้ำหมดอีกจิตเองอะไรป่ะเท่าไหร่ครับ
บาทเกี๊ยวข้าวแกงบอลจ่ายไปแล้วอร่อยดีนะกากหมูนี่เกี๊ยวเองเหรอเกี๊ยวเองค่ะ2วันคืนครับก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ้งตรงค่ะตรงด้านหน้าของภูแก้วรีสอร์ทนะครับนี่คือป้าผึ้งนะครับชื่อป้านะป้าคุณป้าผึ้งยิ้มนิดนึงก็ได้ครับ1 2ขอบคุณครับ